ของน็อตเองนะคะเราจะไปกินข้าวเย็นที่ร้านเซโอ3ย่านกันนั่นเองก็ตามชื่อเลยค่ะเริ่มต้นของเราจะเริ่มที่ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินั่นเองค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเราจะเดินจะนั่งรถเมล์หรือจะนั่งแท็กซี่ไปนะคะไปทางออก2เราไปดูตรงป้ายรถเมล์กันที่ป้ายสี่แยกตลาดเมืองมาจะเลยสี่แยกตลาดเมืองมาเพราะฉะนั้นเราจะเดินย้อนไปสี่แยกตลาดเมืองแล้วข้ามถนนเขาเลยข้ามไปทางซ้ายแล้วก็ข้ามไปอีกเพื่อจะไปร้านเซโอมายืนต่อคิวแล้วนะพวกเราต้องสั่งแล้วแหละต้องสั่งแล้วสั่งดีสูงสูงเข้าไปสูงเข้าไปสูงเข้าไปมันต้องมาอยู่บนโต๊ะเราแน่นอนตั้งหน่อยสิหลังจากใช้เวลาคิดมา30วินาทีชื่อซีรีส์นี้ชื่อว่านี่ละน็อตก็คือให้ขอกับชื่อชอบวันนี้ละน็อตก็นี่ละน็อตก็นี่ละน็อตนั่นเองได้ชื่อแล้วดีใจมากเลยนี่ละน็อตกับนี่ละน็อตนี่ละน็อตที่นี่ละน็อตใช่ใช่ชื่อเรื่องหนูอะได้ชื่อช่องได้ชื่อรายการละดีใจจังนี่คือน้ำเต้าหู้บวกเนื้อเต้าหวยอันนี้คืออะไรนะเต้าหู้เต้าหู้เย็นน้ำลำไยอันนี้ก็คือเต้าหวยไข่หวยสำหรับเซ
แสงไฟที่เพื่อนมอบให้นะคะนี่แหละเนาะที่มี่และพลอยเป็นคนตั้งให้นะคะกับเจโอเจวานสามย่านนั่นเองก็เอาว่าเจโออ่ะเมื่อกี้ว่าเรากินอะไรบ้างนะมาม่าเป็นยังไงโอเคปะเมื่อกี้เราสั่งมาม่าหน้ารวมมีเพราะว่ามันคือมาม่าแหละมันก็คือมาม่าแหละที่มีการใส่เครื่องเยอะข้าวก็ใช้ได้หมูกรอบคือดีมากเนื้อเยอะแล้วก็กรอบไม่ค่อยอมน้ำมันขนาดนั้นมิซูกิยำแซลมอนก็โอเคค่ะสั่งจานเล็กก็3คนก็กินก็กำลังดีนะ3คน3อย่างก็อิ่มนะใช่ๆแล้วพอมาเซวันก็คือคิวเหมือนจะเยอะกว่าเจโออีกอะฟิลลิ่งแล้วก็เหมือนรันช้ากว่าด้วยมันหวานไหมอะของเจวันอะที่ของแต่ละคนสั่งอันนี้สั่งหวานปกติแต่ว่าก็ถือว่าหวานโอเคเพราะโมดิเป็นคนกินหวานน้อยอยู่แล้วก็คือโมดิก็หวานอยู่นะเออถ้าเต้าทึ่งเมื่อกี้ลองกินของมีก็คือหวานส่วนน้ำเต้าหู้ก็คือร้อนใหญ่ด้วยหรือเปล่าใช่น้ำเต้าหู้คือร้อนคือตอนนี้เหงื่อออกแต่ถ้ามันเหมือนกินนมก่อนนอนอะฟีลลิ่งก็มันก็ดูผ่อนคลายดีแต่ก็คือไม่ได้เตรียมใจว่ามันจะร้อนขนาดนี้คือของจริงๆของกินเยอะมากพี่ชาเด็กจุฬาเลยอะแบบคือมันมีตรงนี้อยู่หลังไปตะลุยเยาวราชกันที่จริงมีร้านซีฟู้ดอร่อยร้านหนึ่งชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้แต่อร่อยมากโอเคร้านอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเดินไปมันก็จะเจอเองไปถูกโอเคเดี๋ยวนี้แหละอะไรก็ไม่รู้รอบหน้านี่แหละน็อตจะไปเยาวราชกับร้านอะไรก็ไม่รู้ที่อร่อยน็อตกับซีฟู้ดอร่อยเย้รอบหน้าเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆบ๊ายบาย